เมื่อวันที่30เมษายนเว็บไซต์ Yahoo รายงานว่าเจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์หรือเคทมิดเดิลตันพระชายาทรงฉลองครบรอบเสกสมรส9ปีเมื่อวันที่29เมษายนโดย Instagram ทางการของหวังเคนซิงตันซึ่งเป็น IG ทางการของทั้งสองพระองค์โพสต์พระชายาลักษณ์เจ้าชายวิลเลียมและเคทมิดเดิลตันขณะเสด็จออกจากมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์เมื่อวันที่29เมษายนปี2554พร้อมข้อความว่าวันนี้เมื่อ9ปีที่แล้วขอบคุณทุกคนสำหรับข้อความที่น่ารักทุกข้อความที่มีในโอกาสครบรอบเสกสมรส9ปีของเดยุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทั้งนี้เจ้าหญิงยูจินีพระธิดาองค์เล็กของเจ้าชายแอนดรูส่งรูปอีโมจิดวงตาเป็นรูปหัวใจรวมอวยพรแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยขณะที่ไอจีของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์โพสต์พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายวิลเลียมและเคทมิดเดิลตันระหว่างยืนถวายการต้อนรับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ในวันพิธีเสกสมรสพร้อมข้อความว่าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อเดยุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ซึ่งเสกสมรสกันที่นี่ในวันนี้เมื่อ9ปีที่แล้วนับจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาร่วมพิธีที่นี่หลายครั้งพวกเราขอถวายพระพรให้ครอบครัวของพระองค์ทรงมีความสุขในวันครบรอบเสกสมรส9ปีอันหนึ่งเจ้าชายวิลเลียมพระชันษา37ปีและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์พระชันษา38ปีทรงรู้จักกันตั้งแต่เป็นนักศึกษาร่วมมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูเจ้าชายวิลเลียมทรงขอเคทมิดเดิลตันเสกสมรสเมื่อปี2553ทรงมั่นเคทมิดเดิลตันด้วยพระธรรมรงค์ไพลินล้อมเพชรของเจ้าหญิงไดอาน่าพระมารดา